ครับสำหรับช่วงนี้เรามาเกาะติดนะครับเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาคุณอาชวินครับบริเวณถนนพหลโยธินขาออกนะครับอยู่ดีๆก็มีรถเบนซ์คุณผู้ชมรุ่น CLS สีดำนะครับวิ่งมาชนท้ายรถ Ford Fiesta คือขับมาเร็วมากใช่ครับมาเร็วมากๆนะครับแล้วข้างหลังของรถ Ford Fiesta คุณผู้ชมปกติเวลาเขาติดแก๊สก็จะมีถังแก๊สอยู่นะพอเกิดแรงปะทะเข้าไปครับคุณผู้ชมไฟก็ลุกท่วมส่งผลให้ตัวของคนขับนะครับที่นั่งอยู่2คนเสียชีวิตถูกย่างสดเลยนะคุณอาชวินแล้วก็ตัวของคนขับรถเบนซ์นะครับอายุ37ปีชื่อว่านายเจนภพวีรพรก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ล่าสุดครับมีหลักฐานพยานวัตถุชิ้นสำคัญครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นภาพที่แชร์ออกมาจากกล้องหน้ารถในโลกโซเชียลแหละครับที่เป็นตัวบันทึกเหตุการณ์วินาทีที่อยู่ดีๆรถเบนซ์ก็ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วครับจากช่องจราจรช่องที่1คู่ขนานมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ดีๆก็วิ่งชนท้ายรถเก๋งฟอร์ดอย่างแรงนะครับก็อย่างที่เรียนไปมีทางแก๊สอยู่ก็เกิดไฟไหม้รถเก๋งทั้งคันแหละครับตลอดจนก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตการใช้ความเร็วว่าขับรถเบนซ์แบบนี้ขับเร็วไปหรือเปล่านะครับพันตำรวจเอกพงษ์พัฒน์สุขสวัสดิ์ครับผู้กำกับการสภ.พระอินทราชก็ออกมาเปิดเผยครับตำรวจก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้ที่พยายามเข้าไปช่วยดับเพลิงขณะเกิดเหตุ2รายตอนนี้รออีก1คนนะครับก็คือตัวคนที่บันทึกภาพให้ปากคำกับรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้ใช้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เอาไปเทียบเคียงกับผลพิสูจน์หลักฐานซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่อยากจะให้มั่นใจนะครับว่าตำรวจจะทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดครับครับส่วนบรรยากาศนะครับที่วัดทวีการนันซอยเทพคุณชอ22นะครับที่คลองหลวงปทุมธานีก็เป็นที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพนะครับคุณนันทพัฒน์เพราะแสงชัยนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งของคุณแม่ครับคุณกมลรัตน์นะครับก็บอกว่าลูกสาวนะครับคือคุณทันทพัฒน์หรือว่าน้องเบนซ์เป็นลูกสาวคนโตก็เป็นคนขยันนะครับชอบเรื่องการทำบุญทำทานแล้วก็มักจะชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำวันที่เกิดเหตุนะครับลูกสาวนี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาทำกับข้าวแล้วก็ไปทำบุญร่วมกันนะครับที่วัดแถวบ้านแถวคลองสองจากนั้นพอกลับมาที่บ้านนะครับก็บอกว่าจะไปทำวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยย่านวังน้อยนะครับคนก็ถามว่าทำไมไม่เอารถที่แม่เพิ่งซื้อไปก็เป็นรถเบนซ์เนี่ยไปใช้ล่ะคือคุณเบนซ์เองก็บอกนะครับว่าระยะทางแค่5กิโลเดี๋ยวรุ่นน้องเนี่ยขับรถมารับที่บ้านก็ไม่คิดนะครับว่าจะเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของคดีความนั้นนะครับก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับครับตอนนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับในโลกโซเชียลมีเดียหลายคนตั้งข้อสงสัยคุณอาชวินเวลารถหรูยุโรปนะครับอย่างกรณีของเบนซ์คันนี้อาจจะวิ่งได้ด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรเขาบอกอาจจะถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับในวินาทีที่คลิปไปถ่ายไว้เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีนะว่าตำรวจจะพอจะเอากล้องที่อยู่หน้ารถมาดูได้ไหมว่าจริงๆแล้วขับเร็วขนาดไหนแล้วก็ผิดหรือเปล่านะครับครับคือถ้าดูตามกระแสในโลกออนไลน์นี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่ารถเบนซ์ขับมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็กลัวว่าคดีนั้นจะเงียบหายไปนะครับเหมือนคดีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ในฝั่งของตำรวจเองก็บอกว่าเขาทำงานอย่างเต็มที่นะครับให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ